อ๋ออันนี้เป็น Mongo Shell นะครับก็สามารถที่จะเรียกดูฐานข้อมูลได้ในนี้ได้นะครับตอนนี้คือ local host ของเราก็คือ local Mongo นะครับผม connect ไว้แล้วนะครับ connect ไว้แล้วโอเคนะครับก็มันจะมี collection อะไรบ้างนะครับก็มี DB ที่ชื่อว่า C Sharp App นะครับแล้วก็มี collection อยู่ข้างในนะครับก็วิธีการ query ก็สามารถที่จะ query ในเขาเรียกว่า shell ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ tool อื่นในการ connect ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือ db. จุดอะไร db. จุดเดี๋ยวนะมันต้อง use ก่อนไหม use c sharp app โอเคนะครับก็เรียกใช้ database ชื่อว่า c sharp app นะครับแล้วก็จากนั้นก็ใช้คำสั่ง db จุดแล้วก็ตามด้วยชื่อของ collection นะครับในที่นี้ก็คือ person นะครับแล้วก็ไฟล์นะครับไฟล์ที่มีแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ปีกาข้างในเพื่อที่ให้มันเป็น petty นะครับโอเคนะครับเพื่อให้มันแสดงแบบสวยงามนะครับก็คือเป็น petty รูปแบบ format petty นะครับอันนี้เรารันคำสั่งคำสั่งเรียกดูฐานข้อมูลนะเรียกดูcollection ใน Mongo Shell นะครับเนี่ยครับ MongoDB Shell นะครับแล้วก็ connect ไปที่ local host ของเรานั่นเองนะครับก็คือ 127.0.0.1 นะครับ port default ก็คือ27017นะครับservice อย่างอื่นก็เป็นที่ Mongo ให้มานะครับก็เป็น local ที่เครื่องของเราเองนะครับโอเคจากที่เราเห็นเนี่ยเราอันนี้เราใช้ผ่าน shell นะครับก็จะเป็นหน้าดำๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับ MySQL หรือSQL อย่างอื่นนะครับที่มี tool เรื่องของ shell ในการใช้งานนะครับตอนนี้เรามีข้อมูลในการทดสอบแล้วนะครับเราอยากจะลองใช้คำสั่งอย่างอื่นอย่างเช่นผมอยากจะเลือกชื่อนะครับอยากจะดูว่าคนที่ชื่อว่าเอมี่เนี่ยมีใครบ้างนะครับผมก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง db.person นะครับ person.file นะครับfile นะครับไฟล์อะไรนะครับไฟล์ไปที่คีย์นะครับคีย์ของเราก็คือ name นะครับก็คือ name นะครับ key name เราหาชื่อคำว่าเอมี่นะครับก็คือตรงตัวเลยนะครับไฟล์เอมี่นะครับผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือมี1 โรนะครับ1ชุดนะครับข้อมูลนะครับ